สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการแอบอ้างนำบัตรประชาชนของเราไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ตามค่ายต่างๆนะครับซึ่งบุคคลที่นำไปเปิดก็น่าจะเป็นมิจฉาชีพซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบได้เผอิญไปเจอเรื่องราวที่มีของบุคคลท่านหนึ่งนะครับท่านได้ไปเช็คเบอร์โทรศัพท์ของท่านในแอปของค่ายโทรศัพท์ค่ายหนึ่งก็ปรากฏว่าเลขบัตรประชาชนของท่านนั้นเปิดเบอร์โทรศัพท์ไป30-40เบอร์นะครับซึ่งไม่รู้ว่าใครเอาไปเปิดและจริงๆแล้วท่านนี้ก็เปิดใช้งานเพียงแค่2เบอร์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีผู้เข้ามาร่วมคอมเมนต์กันหลายพันคอมเมนต์และวิธีการตรวจสอบนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งเข้ามาแนะนำให้ใช้แอป3ชั้นของคสทช.เพื่อตรวจสอบว่ามีโทรศัพท์ค่ายไหนนะครับที่มีคนนำบัตรประชาชนของเราไปเปิดเบอร์โทรศัพท์นะครับแอป3ชั้นที่ว่านี้นะครับก็สามารถโหลดได้ที่ Play Store ซึ่งทีแรกผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับก็ลองโหลดมาดูเพื่อตรวจสอบปรากฏว่ามีอีก1เบอร์ของค่าย AIS ซึ่งปัจจุบันก็กำลังใช้งานอยู่ก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปเปิดเมื่อปี2562นะครับผ่านมาก็4ปีแล้วก็เดี๋ยวคงต้องดำเนินการทำเรื่องร้องเรียนแล้วก็ติดต่อที่ศูนย์บริการเพื่อให้ระงับเบอร์นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน3พาส3ชั้นนะครับด้วยการเข้าไปที่ Play Store เสร็จแล้วเปิดมาที่แอป3ชั้นนะครับซึ่งจะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับจากนั้นให้พวกเราติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จเขาก็จะให้เรายืนยันบัตรประชาชนด้วยการถ่ายรูปบัตรหน้าหลังนะครับแล้วก็สแกนใบหน้าแล้วก็ตั้งรหัสนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับนี่คือหน้าจอหลักจากนั้นนะครับเขาก็จะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ของเราว่ามีค่ายไหนบ้างของผมนี่ทูมูฟ2เบอร์อันนี้ใช้จริง AIS 1เบอร์อันนี้ไม่ได้เปิดนะครับไม่รู้ใครเอามาเปิดเราก็ดำเนินการตรวจสอบนะครับกดไปที่ AIS นะครับมันก็จะบอกเบอร์มาทั้งหมด1เบอร์นะครับ0822085966ซึ่งมันกำลังใช้งานอยู่นะครับเป็นรายเดือนซะด้วยดังนั้นนะครับให้เรากดที่ตรงแจ้งเบอร์แปลกปลอมนะครับเมื่อแจ้งเบอร์แปลกปลอมเสร็จเราก็กดยืนยันเขาจะมีเลขคำร้องให้เสร็จแล้วเราก็เอาเลขคำร้องนั้นนะครับผมแคปหน้าจอไว้เราก็เอาไปติดต่อที่ศูนย์บริการเพื่อให้เขาตรวจสอบแล้วก็แจ้งระงับนะครับส่วนผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปติดต่อที่ศูนย์บริการแต่เขาก็มีเบอร์ร้องเรียนของแต่ละค่ายให้นะครับโดยกดที่
ตรงปุ่มติดต่อด้านล่างขวามือนะครับก็จะมีเบอร์โทรของแต่ละค่ายให้เราก็โทรไปแจ้งเขานะครับหรือไม่ก็ไปติดต่อที่ศูนย์บริการเพื่อระงับเบอร์ดังกล่าวนะครับถ้าพวกเราเพิกเฉยก็อาจจะทำให้มิจฉาชีพเหล่านี้นำเบอร์โทรศัพท์ของเราไปใช้ในทางทุจริตแล้วก็เราอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เขาก่อทิ้งไว้เป็นจำนวนหลายพันหลายหมื่นนะครับหลายแสนก็แล้วแต่จำนวนเบอร์แอปนี้นะครับก็จะทำการล็อกบัตรประชาชนของเราไม่ให้ใครเอาไปใช้ในการเปิดบัญชีในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่ได้นะครับยกเว้นเราจะทำการปลดล็อกในแอปโทรศัพท์นี้เพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านทราบแล้วนะครับให้ไปดาวน์โหลดแอปดังกล่าวมาติดตั้งแล้วตรวจสอบดูแล้วทำการแอปพลิเคชันก็จะทำการล็อกเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่นะครับล็อกบัตรประชาชนเราโดยการห้ามบุคคลอื่นนำบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนของเราไปเปิดเบอร์โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับส่วนของผมเดี๋ยวจะไปติดต่อที่ศูนย์บริการหรือไม่ก็จะโทรไปที่เบอร์ร้องเรียนของค่าย AIS นะครับเพื่อให้เขาตรวจสอบแล้วก็ทำการระงับเบอร์ให้ผลเป็นเช่นไรเดี๋ยวจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับครับหลังจากที่ได้ตรวจสอบเบอร์ดังกล่าวแล้วนะครับผมได้โทรไปสอบถามทาง call center ของ AIS ซึ่งก็ได้ให้รายละเอียดไปว่าเบอร์นี้ใช้เมื่ เปิดใช้เมื่อประมาณปี2562ตามที่แอปแจ้งนะครับโดยที่ผมก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นเบอร์ของใครก็จากการตรวจสอบจากของ call centerก็แจ้งว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่แถมให้ฟรีมากับAIS Fiber เน็ตบ้านนะครับซึ่งผมก็ได้ใช้อยู่แป๊บหนึ่งเนื่องจากว่าสัญญาณเน็ตนั้นความเร็วต่ำมากใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ได้ทิ้งไปหลายปีแล้วไม่ได้เอามาใช้อีกก็เลยอ๋อถึงบางอ้ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็เลยไปติดต่อที่ AIS Buddy นะครับใกล้บ้านทาง AIS Buddy แจ้งว่าไม่สามารถที่จะยกเลิกให้ได้ต้องไปที่ AIS Shop ตามจังหวัดเท่านั้นนะครับผมก็เลยได้เข้ามาที่จังหวัดแล้วก็ดำเนินการยกเลิกโดยการแจ้งเบอร์พร้อมบัตรประชาชนนะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับในการยกเลิกก็เมื่อแจ้งยกเลิกแล้วก็จะมีผลทันทีนะครับถ้าเป็นเบอร์ฟรีก็จะไม่มีค่าบริการแต่ถ้าเป็นเบอร์ที่จ่ายเงินเป็นรายเดือนอยู่แล้วก็จะมีค่าบริการทีนี้ก็ทำการตรวจสอบในแอปดูว่าเขายกเลิกจริงหรือเปล่านะครับผมก็จะเข้าไปที่แอป3พัดนะครับแอป3ชั้นของกสทช.นะครับก็ปรากฏว่าจากที่เคยโชว์ AIS 1เบอร์ตอนนี้
ไม่มีแล้วนะครับเหลือเพียงแค่เบอร์ทูมูฟ2เบอร์ก็ปรากฏว่าการยกเลิกเป็นผลสำเร็จแล้วนะครับถ้าผมไม่ตรวจสอบก่อนในเดือนถัดไปมันก็จะมีการคิดค่าบริการซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับก็อาจจะทำให้กลายเป็นหนี้เสียได้ถ้าเกิดเขาไม่แจ้งรายการไม่แจ้งหนี้มาถ้าเราไม่ชำระก็อาจจะเจอเครดิตบูโรได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้ตรวจสอบดูนะครับว่าเราได้เปิดเบอร์ทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ยกเลิกหรือเปล่านะครับหรือมีใครนำบัตรประชาชนของเราไปเปิดเบอร์โทรศัพท์บ้างหรือเปล่านะครับเพื่อที่เราจะได้ไปแจ้งยกเลิกได้ทันท่วงทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ